สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันเสาร์ฟุตบอลฉลอง45ปีของช่อง3วันนี้เรามาเกาะติดขอบสนามแบบสุด Exclusive เพื่อทุกช็อตเด็ดที่คุณจะเห็นนั้น Exclusive สุดๆจะมันแค่ไหนเหนือ Imagine เพียงใดเราก็จัดไปก่อนระเบิดแข้งนายประวิตรมาลีนนท์นายใหญ่ช่อง3เข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2ทีมซึ่งแมตช์ที่รวมดารามากเกือบ80คนนั้นมี2ตัวแทนจากครอบครัวข่าวคือคุณกิตติสิงหาปัตและคุณแชมป์พีรพลพิธีกรช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ลงบูด้วยเริ่มเกมมาเป็นทีมสีขาวได้ประตูขึ้นนำก่อนจากกิกดนัยชิปเข้าไปแต่พี่แชมป์เราจัดไปตีเสมอ 1-1 แล้วก็ถอดเสื้อแจกแฟนบอลซะเลยจบครึ่งแรกทีมสีขาวนำน้ำเงิน5ประตูต่อ4และอีก1ช็อตเด็ดงานนี้คือในช่วงพักครึ่งมีการแข่งขันสุดพิเศษนั่นก็คือการดวลจุดโทษของ6คู่จิ้นเบลล่าเจมส์จิยาย่าณเดชคิมมาร์กแมดเกรทมาร์กี้บอยและมิวป๊อปเป็นการเตะบอลที่หวานกันแบบสุดๆเลยค่ะทั้งจับมือทั้งอุ้มทั้งใส่เสื้อคู่แล้วก็ยังมีการแข่งเต้นชักกระตุกแบบจัดเต็มอีกด้วยต่อกันครึ่งหลังพี่แชมป์พิรพลเกือบซัดลูกที่2ได้แต่ติดเซฟของป๊อกโคสวิทและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ป๊อกธนวัฒน์ทำแฮตทริกยิง3ลูกรวดสุดท้ายจบเกมเสมอกันไป9ประตูต่อ9ต้องมาดวลจุดโทษกันต่อและเป็นน้ำเงินสดที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษไป4ต่อ2ได้แชมป์ปีนี้แบบสุดยิ่งใหญ่แมตช์นี้ต้องขอบคุณอีก2ซุปตาร์นะคะนั่นก็คือพี่พุดดอลและพี่บิ๊กจ๊าที่พากเกมได้มันสุดๆมันขนาดมีคนแซวว่าพากมันยิ่งกว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลซะอีกกิตติลงไปโอ้คุณกิตติคะคุณกิตติคะคุณกิตติยิงโอ้และสำหรับแฟนๆที่ติดต่อรายการเราเข้ามาว่าอยากได้เสื้อบอลช่อง3ทุกรายละเอียดอยู่ใน IG รายการแชมป์ช็อตเด็ดซึ่งเร็วๆนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เตรียมครับก็เป็นเกมที่ภาคสนุกที่สุดด้วยนะครับเชื่อว่าแฟนช่อง3เราทั่วประเทศคงจะเต็มอิ่มไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้ถ่ายทอดสดบ่าย2ถึง ทุ่ม6ชั่วโมงตรงนั้นและยังมีคอนเสิร์ตทางช่อง3 SD ต่ออีก2ชั่วโมงกว่าสุดๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมว่าผมเจอนักพากย์ฟุตบอลหญิงแล้วนะฮะเสียงนั้นคงคุ้นๆกันอยู่ใช่แล้วค่ะเอาละครับนี่ก็คือเรื่องเด็ดเย็นนี้ในวันนี้นะครับค่ะและเจาะข่าวเด็ดในช่วงหน้านะคะคุยกันต่อกับน้องเมย์รัชนกค่ะเจ้าของแชมป์เอเชียโอเพ่น2015นะคะจะมาเล่าถึงประสบการณ์การฝึกซ้อมจนถึงเส้นทางการสู่ชัยชนะค่ะแล้วพบกับเราทั้ง3คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ